นะครับแต่ว่าบอกว่าเขาทรายกาแล็กซี่แฟนๆก็คงจะร้องอ๋ออดีตแชมป์เปี้ยนโลกสถาบันหลักสมาคมมวยโลกรุ่นจูเนียร์แบนตัมเวทครับสวัสดีครับพี่รักครับสวัสดีครับครับตัวจริงเสียงจริงนะครับมารายงานตัววันนี้รู้สึกอย่างไรต้องถามความรู้สึกเขาทรายก่อนครับเดี๋ยวนี้นะครับคนไทยคำว่ามวยไทยไฟนี่ฮะเข้าไปอยู่ในหัวใจของคนไทยเยอะแล้วนะครับไม่ว่าคนไทยอย่างเดียวก็ทั่วโลกก็เข้าไปอยู่ในหัวใจเพราะว่าชาวต่างชาติเดี๋ยวนี้มาฝึกมวยไทยเพื่อจะมาต่อยไทยไฟกันเยอะมากนะครับครับนี่เป็นประวัติคร่าวๆของทางด้านสุดสาคร ส.กลิ่นมีนะครับอายุ22ปีจากชลบุรีครับผ่านสังเวียนมาแล้ว245ครั้งครับโอ้โหประสบการณ์บนสังเวียนเรื่องนั้นเหลือล้นจริงๆครับการที่จะเข้ามาทำการแข่งขันไทยไฟนั้นต้องบอกว่าหินจริงๆครับแต่ละคนต้องดูว่าโมฮัมหมัดจากอิหร่านนั้นจะใช้ความยาวให้เป็นประโยชน์ได้หรือเปล่าแต่ก็ประมาทไม่ได้นะครับเพราะว่ามวยไทยนี่มันเป็นอาวุธที่ร้ายกาจอยู่แล้วใครไปเอาไปฝึกแล้วเอาไปใช้นี่ก็มันอาจจะเพี้ยงพลาดได้นะครับครับต่อติดตามนะครับอยู่กับไทยทีวีสีช่อง3นี่เป็นรอบที่2ครับส่วนสูงนั้น189เซนติเมตรนะครับส่วนสุดสาครนั้น180เซนติเมตรเอาละครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีปิยะเหล็งสุดใจครับประธานเทคนิคของเวทีมวยสยามอ้อมน้อยให้คะแนน3ท่านประภัยประเทศดนัยคงศรีแก้วแล้วก็อวยพรเขียวกุ้งนะครับจากเวทีมวยสยามอ้อมน้อยครับต้องกราบขอบคุณคุณเถลิงอยู่บำรุงนะครับบรรจดโอลปาธรแล้วก็คุณธีรยุทธ์หอประเสริฐกิจครับที่ให้การสนับสนุนการแข่งขันในครั้งนี้ครับยกแรกครับลีลากวนๆอารมณ์ครับสุดสาครต่อยแล้วสนุกเอนเตอร์เทนต้นๆนี้ประมาทไม่ได้ครับสรีระรูปร่างนั้นเราเป็นรองได้กระดูกลงหน้าขาไปก่อนครับต้องยอมรับว่าชาวต่างชาตินาทีนี้นี่มีพัฒนาการขึ้นมาดีตามลำดับนะครับนี่ครับเจาะพับนอกพับในยังไม่รีบไม่เร่งโดนซ้ายของโมฮัมหมัดไปก่อนครับอ้าวรับลงล่างครับสุดสาครโอ้ยมีศอกสับศอกเฉือนเข้าไปมวยสไตล์อย่างนี้ต้องเดินอย่างไรครับคุณเขาทรายก็จริงๆแล้วก็ประมาทต่อสู้ไม่ได้ก็เพราะว่ามันก็น่าภาคภูมิใจอย่างหนึ่งว่าเด็กนี้ชาวต่างชาติเอาแม่ไม้มวยไทยเอาไปหัดไปฝึกไปเรียนนะครับความแข็งแกร่งเขาก็ต้องมีแน่นอนนะครับผมดูแล้วรูปร่างก็คือไม่ได้เปรียบเสียเปรียบนะครับครับติดตามนะครับต้องเป็นนักลงทุนก่อนครับสุดสาครจิ้มขวาเข้าไปเกี่ยวแล้วก็คืนแข้งโอ้ยมาตามเสียงเชียร์เลยครับโคราชนั้นเมืองมวยอยู่แล้วอ้าวโอ้ยโชว์ความแข็งแกร่งครับยกเททิ้งลงไปยังสบายๆครับโมฮัมหมัดไม่รีบไปร้อนมีฮุกซ้ายจิ้มขวาเอาครับไม่กลัวเหมือนกันครับโมฮัมหมัดรูปร่างมวยการดีเหลือเกินครับวางขวาโดนเกี่ยวพับโหดนะครับนี่ครับการแก้ลูกเตะโอ้แต่ว่าโดนเกี่ยวล้มกันได้พยายามจะโหดนะครับนี่ครับเขาเรียนผูกแล้วก็เรียนแก้นะครับโดนหน้าขาสองทีสุดสาครก็กวนอารมณ์แล้วครับตีหน้าขาไปทีนึงครับวงในเต็มหน้าขาดอกนึงมีเข่าในสู้ครับโมฮัมหมัด สู้กันแค่3ยกนะครับย่นย่อให้น้อยลงเกมสนุกมากขึ้นไม่มีเรื่องของเกมการพนันมาเกี่ยวข้องเอาพักก่อนบกยกแรกครับร่วมส่งเสริมมวยไทยวัฒนธรรมไทยโดยบริษัทตรีเพชรอิซูซูเซลส์จำกัดน้ำดื่มตราสิงห์บริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดภาพช้ายกที่ผ่านมานะครับมีเจาะยางแล้วก็จิ้มขวาเข้าไปเต็มกระโดงคางครับขณะที่มูฮัมหมัดก็พยายามจะบวกสวนแล้วก็ดูช็อตนี้ครับยกเททิ้งผ่านไปยกแรกครับเขาทรายครับดูแล้วเป็นไงฮะโอ้ก็อย่าประมาทอย่างเดียวนะครับเพราะว่าอิหร่านคนนี้ก็ไม่ธรรมดากับมีหมัดด้วยหมัดหนักที่น่ากลัวก็อยากจะให้ท่านพี่น้องชาวไทยนะครับคือเดี๋ยวนี้ไทยไฟท์นี่เป็นจุดสนใจของคนไทยนะครับการชกแต่โอ้ยบวกสองหล่นเลยครับทีเดียวเด็ดขาดมากครับคุณสาครไหวไม่ไหวครับบูมัดไม่ไหวจังหวะบวกกันครับเจอปัดบวกทีเดียวสวยงามมากครับช็อตนี้ของคุณสาครขึ้นไปกลางปีบนเวทีเลยครับโอ้ยเดี๋ยวเราคงจะมาดูภาพช้ากันนะครับโอ้โหคุณหมอนั้นพุ่งขึ้นไปแล้วครับเอาละครับมาทันเกมดูครับช็อตนี้ครับโป้งเข้าไปครับโอ้โหเต็มกระโดงคางอีกมุมนึงครับแฟนๆครับดูครับนี่ครับใครก็ทนไม่ไหวแล้วครับอย่างนี้โอ้โหเด็ดขาดมากครับดูครับมุมสูงจากช่อง3นะครับปลายคางแหมปิยะเหล็งสุดใจนี่นับแค่2อีกช็อตนึงครับโป้งเข้าไปโอ้โหหลับกาอากาศเลยครับนี่แหละครับความดุดันความร้ายกาจของมวยไทยครับชาวต่างชาตินั้นก็มีความภาคภูมิใจนะครับมาชกกับต้นตำรับ